มาเรามาดูข้อ69กันข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับโลกดาราศาสตร์และอวกาศแล้วเอามาดูข้อแรกข้อ69เขาบอกว่าดาวเคราะห์ใดต่อไปนี้อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าดวงอื่นมาดูกันในระบบสุริยะของเราอันนี้คือดวงอาทิตย์แล้วก็ลำดับการเรียงของดาวเนี่ยมันก็จะเรียงมาจากดวงอาทิตย์แล้วก็ดาวพุธแล้วก็ดาวศุกร์แล้วก็ดาวโลกดาวอังคารดาวพฤหัสต่อไปก็ดาวเสาร์ดาวยูเรนัสเนปจูนสุดท้ายก็พลูโตการเรียงลำดับดวงดาวก็เรียงตามนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูกันว่าอันไหนใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดข้อแรกดาวพฤหัสดาวพฤหัสอยู่ตรงนี้ต่อไปดาวศุกร์ใช่ไหมดาวศุกร์อยู่ตรงนี้ดาวศุกร์ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าต่อไปดาวเสาร์ดาวเสาร์อยู่ตรงนี้ไกลกว่าเนปจูนเนปจูนก็อยู่ตรงนี้ไกลกว่าเพราะฉะนั้นดาวศุกร์เนี่ยมันก็จะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดก็ตอบข้อ2ไปมาดูข้อ70กันต่อเขาบอกว่าดาวพฤหัสบดีมีองค์ประกอบหลักเป็นอะไรองค์ประกอบหลักๆของดาวพฤหัสเนี่ยส่วนมากมันก็จะประกอบด้วยไฮโดรเจนฮีเลียมแล้วก็ยังมีมีเทนอีกมีเทนแอมโมเนียแอมโมเนียมแล้วก็ไฮโดรเจนเอ้ยไฮโดรซัลไฟด์แล้วก็น้ำเนี่ยเป็นองค์ประกอบหลักๆย่อยๆองค์ประกอบเนี่ยมันก็ทำให้ดวงดาวพฤหัสเนี่ยมีสีแดงเรื่อยๆเป็นกลุ่มก๊าซก้อนหนึ่งเลยก็ว่าได้แต่ว่าไอ้พวกธาตุหลักๆเนี่ยที่เป็นองค์ประกอบของดาวพฤหัสเนี่ยที่เป็นหลักๆเลยมันจะมี2อย่างก็คือไฮโดรเจนกับฮีเลียมเท่านั้นไฮโดรเจนกับฮีเลียมนอกนั้นมันก็จะเป็นส่วนประกอบย่อยๆของดาวเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อ2มาข้อต่อไปข้อ71เขาบอกว่าตามวิวัฒนาการของดวงอาทิตย์ในช่วงท้ายที่สุดจะเป็นอะไรมาดูกันก่อนดวงอาทิตย์ก็คือดาวฤกษ์ชนิดหนึ่งใช่ไหมดาวฤกษ์ก็เกิดจากเนบิวล่าเริ่มต้นเกิดมาจากเนบิวล่าแล้วก็กลายเป็นดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์แล้วระยะเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆใช่ไหมดวงอาทิตย์มันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นดาวยักษ์แดงดาวยักษ์แดงในที่สุดและดาวยักษ์แดงเนี่ยมันก็จะมีแบ่งออกเป็น2อย่างอีกเช่นกันคือดาวยักษ์แดงคือดาวฤกษ์เนี่ยที่มีมวลมากกับมวลน้อยถ้าดาวฤกษ์ที่มีมวลมากเนี่ยขั้นต่อไปของมันก็จะกลายเป็นซูเปอร์โนวาน่ะมันก็จะแบ่งออกเป็น2อย่างอีกคือถ้าฝั่งนี้อันแรกคือมีมวลเนี่ยสูงมาก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 เลยมันก็จะกลายเป็นหลุมดำในที่สุดหลุมดำแต่ถ้าเกิดมีแค่มวลสูงเฉยๆไม่สูงมากใช่ป่ะมันก็จะกลายเป็นดาวนิวตอน
ดาวนิวตรอนส่วนดาวฤกษ์ที่มีมวลน้อยใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นดาวแค่ขาวดาวแค่ขาวแล้วในที่สุดมันก็จะกลายเป็นดาวแค่ดำดาวแค่ดำดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยเขาถือว่ามีมวลน้อยถึงปานกลางเพราะฉะนั้นดวงอาทิตย์เราก็อยู่ในข่ายของมวลน้อยใช่ป่ะวาระสุดท้ายเขาถามว่าช่วงท้ายที่สุดของดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะเป็นอะไรก็คือดาวแค่ดำนั่นเองมาดูข้อไหนดาวแค่ดำก็ตอบข้อ1